เราจะถ่ายกันไปถ่ายรูปจะมาถ่ายแบบเพื่อจะแต่งตัวถ่ายรูปเหมือนทำผลงานลงเฟซเฟซเนี่ยเพื่อที่แบบให้ผู้ติดตามได้เห็นการเคลื่อนไหวของเราเวลาทำผลงานเรามีเฟซของเราด้วยเนาะมีครับมีเปิดครีเอเตอร์ไม่ครับเพื่อจะทำแล้วก็ยิงชุดครับแล้วทำไมไม่ทำ YouTube อยู่อะไรกันยังไม่ได้ทำพวกช่วงนี้มันงานมันเยอะด้วยจ้ะเปิดมาก็คือมีแต่งานมีกิจกรรมออกงานเลยแต่ว่าถ้าเราทำตอนเด็กหนึ่งมันได้ความเป็นนักศึกษามันได้ยูนิฟอร์มวิชานี้ได้อะไรเราก็สรุปเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยมานั่งเรียนวิชานี้จากครูคนนี้นะเขาสอนเรื่องแบบนี้แบบนี้มันทำให้เราได้เห็นอันนี้เป็นคลิปได้อีกต่างหากเราก็ว่ามันก็โอเคนะแล้วไอ้ทำเรื่องจูมแบบทำแบบไหนเขาทำวิจัยในชั้นเรียนยังไงชื่ออะไรของหนูเขียนว่าโจมจูมกรุงชื่อโครงงานแต่ว่าหนูเอาลงอันนี้แล้วหนูให้ดูภาพของโจมจูมหนูมันจะเป็นวัตถุประสงค์ล่ะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมีกี่ข้อวัตถุประสงค์เขา3วัตถุประสงค์1เพื่อศึกษา1เพื่อศึกษา2เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ได้รู้วัฒนธรรมท้องถิ่น3เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้วัฒนธรรมยังคงอยู่สืบต่อไปจนถึงลูกหลานผ่านไปครูที่ผ่านมาก็ทำจวงจวงเนี่ยครับแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนตรึงสมานใช่ก็มีนี่อันนี้ของว่านี่ระเบียบบ้านมันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันก็จะเป็นทองหลางใช่ไหมใช่ทองหลางเทหลางนั่นน่ะพวกนี้พวกจูงพวกนี้มันเป็นพวกสิ่งสถิตของพวกเทวดาพวกอะไรพวกนี้นะนั่นแหละเพราะสมัยแต่ก่อนวัฒนธรรมของเราไม่เอาเราไม่มักนิยมเอาเทวรูปมาไว้ในบ้านเนาะเพราะมันมีกิจกรรมชาวบ้านอยู่เนาะเราต้องมีสามีเราต้องมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าจะต้องนำสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมาไว้ในบ้านที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่สถิตของเทพเทวดาได้แต่คนคิดในสมัยแต่ก่อนนี้ฉันก็ไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะก็ถึงคิดเอาแบบอย่างเงี้ยมาไว้ในบ้านที่เห็นนะครับอาจารย์มาขอเขาไม่ได้ทำเป็นชั้นแบบนี้บางทีเขาใช้เป็นกระดับโดงเป็นโดงเป็นลูกโดงใช่ไหมเกิดเด็กเพิ่งเกิดก็ที่อาจารย์เคยบอกเขาจะใช้เป็นกะลากะลาหรือบางเทพเขาไม่ใช้กะลาเขาทำเป็นจวงใหญ่ขึ้นมาเลยบางที่ไม่เหมือนกันแต่ของแม่หนูบอกว่าของหนูก็คือมีแต่ว่านกพิราบมันไปทำรังแล้วมันก็ลิกไปหมดพอตอนงานศพตาเผาไม่ไหม้เขาก็เลยเอาไปทั้งหมดไปใส่เมียนทั้งหมดเลยเพราะว่าเหมือนตาแกก็เล่นของยายก็มดม้วนแต่ทวนต้นสะดอกที่บ้านก็เราคงจะมีวิชาอะไรที่อยู่ในตัวที่ไม่สามารถเผาให้มันไหม้มันอะไรได้นั่นแหละเพราะว่าแกสักตรงนี้แม่บอกว่าแกเดินรอบโลกครับอาจารย์ลวกมันกบไปเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าแบบแกนั้นมากพวกหนักเหนียวพวกอะไรไงแต่ว่าแกไม่สอนให้ลูกแกไม่สอนให้หลานสมัยนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเดินป่าเดินเขาใช่ไหมอันตรายป้องกันเขาใช่ไหมแต่มันก็จะมาทรมานตอนป่วยแล้วก็หมอแทงเข็มอีกครั้งคุณนี่แหละแต่ยายมันลำบากเนี่ยจะเอายาเข้าไปตรงไหนคะคุณลุงยายหนูตอนแกเสียแม่บอกว่าแกซักผ้าทุกอย่างไว้หมดเลยพับผ้าทุกอย่างไว้หมดแล้วแกขึ้นไปนอนแล้วแกก็หลับไปเลยจริงจังเลยใช่แต่ตานี่แหละแกมาทรมานแกจิบแกบอกว่าตอนนั้นแกเป็นอะไรแกบอกว่าแกกวาดจะวานแหแกบอกว่าถ้าไปอาบน้ำก่อนเด้อตาหนาวแล้วแกก็มานอนเหมือนแกไม่สบายครับแล้วแกก็ปวดแกก็เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลเช้าตอนนี้ก็ใส่เครื่องก็เขาบอกว่าลองยาไหมแม่หนูถามว่าถ้าลองยาแล้วหายก็ลองแต่เขาบอกว่า50-50เพราะแม่หนูก็เลยบอกว่าเขาปล่อยแกไปก็ให้แกไปสบายไปแค่50-50เลยแต่ยายหนูนี่แหละแกแม่บอกว่าคุณจะไปปลุกมากินข้าวแกก็หลับไปเลยแต่ผ้าไหมอะไรแกโดนขโมยไปหมดเลยตอนงานศพแกมันของพวกนี้มันเป็นของคนเป็นมันมีประโยชน์กับคนเป็นไอ้ผ้าไหมน่ะมันเอาไปเท่าไหร่มันเอากี่ทอผ้าไปด้วยน่ะจ้าก็มันมีประโยชน์กับคนเป็นมันเหลืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสร้างงานสร้างเงินก็ต้องเอาเลยเนาะนี่แหละมรดกแกนี่แหละกุญตุมจะโหนไม่เอาไปยังไงก็เหลือไว้ให้คุณหน่อยไว้ให้หนูหน่อยก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยมันเราจริงๆเรามีเงินเราไปหาซื้อตรงไหนก็ได้แหละของพวกนี้แต่อะไรก็ช่างที่มันเป็นของที่มันมาจากของพ่อของแม่บางทีเราก็อยากเก็บเนาะเราอยากเก็บเป็นตัวแทนตัวอย่างก็มีครับแต่ว่า
ม่ขายไปเลยเขาก็หาที่เคยนี่ขายของเก่ากินหรอหนูไม่รู้ขนาดนั้นหนูมองไปเดี๋ยวตอนเย็นส่งควายเรียนหรือเปล่าขายเวรส่งควายเรียนหรือเปล่าไอ้ไม้ตะโกก็เคยมีเจอรี่ก็เคยมีไม่รู้เผาทิ้งหมดเลยรู้ไหมแต่ดีนะหีบใส่ผ้าไหมมันยังอยู่แต่ว่าน่าจะดุงงัดเพราะว่าไอ้ตัวล็อกข้างบนมันหักออกแต่จริงๆของเก่าทุกวันนี้มันเริ่มหาดูยากมีค่าเนาะเขาดูอย่างนั้นแต่ว่าคนบ้านเรามันจะเก็บไว้ทำไมมันเกะกะมันกีดมันอะไรอ่ะนะในหมู่บ้านหนูโดนขโมยป้าหนูโดนไป90แล้วอีกคนหนึ่งโดนไป100กว่าหนูในหมู่บ้านใช่มั้ยครับเอาผ้าไหมไปขายโดนขึ้นบ้านไปเอาแล้วก็เอาพวกของมันไม่คิดจะเอาเงินเอาอะไรเลยเหรอมันจะเอาแต่ผ้าไหมไอ้ที่มันมาไลฟ์สดขายเนี่ยไม่ใช่มันขโมยมาเหรอมันเอาเหรออาจารย์ไปบ้านผมมันเอายอมรับเลย